งานพายเราเป็นคนนอกเราพูดยากเขาไปเถียงกันเรื่องเซเว่นไม่เซเว่นใช่ป่ะมันก็มีหลายเรื่องแหละเซเว่นไม่เซเว่นแล้วก็พักไหนเข้าร่วมพักไหนไม่เข้าร่วมพักไม่เข้าร่วมรู้สึกถูกเลฟเอาหรือเปล่าใช่ไหมบางทีผมก็มีผู้ใหญ่พักพักละเพราะว่าพ,พักโบโบทั้งหลายเขาก็โทรมาเขาก็ไม่รู้จะวางตัวยังไงถ้าไปเข้าโดยที่เขาก็ไม่มีประเด็นเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปยืนตรงไหนถูออกปะ่ะมันก็ไม่จําเป็นหรอก ถ้ใช่ไงไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือเขาก็ยังรู้สึกว่าถ้าเขาจะเข้าอ่ะสมมติอ่ะสมมติคนที่เฉลิมฉลองกันอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมีหนทางหรือหินอะไรที่ให้คนให้คนแบบดูโบโบเฉยเฉยชายแท้อะไรเงี้ยหรบอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปจะเข้าไปยังไงนึกถึงแบบเรื่องนี้น่าเป็นโจทย์นะน่าเป็นโจทย์สําหรับปีถัดๆไปนะของกร<อ>การจะ,จะจะทําให้มีสว่วนร่วมไม่ใช่มาถึงไอ้พวกเราอยู่ตรงนี้นะมันหมดมันหมด ทุกคนเห็นคุณแล้วประเด็นคือจะอยู่กันยังไงกับตัวผมก็มองว่าทุกคนมันก็มีเสรีภาพใช่ป่ะชีวิตเขาก็ชีวิตเขาเขาจะแต่งงานกันอะไรเสือกไปขวางอะไรกันทําไมใช่ป่ะเออเพื่อวมง,งานที่เราเคยทํางานมาด้วยกันที่ดีๆคนที่เขาเป็นเจเป็นอะไรต่างนี่ก็เยอะแยะไปใช่ป่ะแต่ที่แยกก็มีเหมือนเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพไหนเนะี่ยมันมีทุกประเภทแหละใช่ป่ะ อย่าไปเอาเรื่องนี้มาขีดกันกันแค่นั้นพอมัาทงานด้วยกันได้ไม่เห็นมีอะไรถช่ไหมแค่นี้แหละไม่ป,ประเด็นตรงนี้มันมมไปอยู่ตรงนี้ไงพี่ถิกมันไปอยู่ที่ว่าถ้าเป็นเฟอรี่นะขออนุญาตัตจดจริตหน่อยลิเบอร์เลิซึมฟูลเลิซึมกับ ism, มัลติเขาจะเลราลิซึมมม่งเป็นเรื่องเดียวกันเปล่าไง<อ>คือแค่ล<อ>ิเบอร์เลไม่พอใช่ไหมคือแค่คนเท่ากันยังไม่พอมันจะต้องแบบต้องเนี่ยเหมือนที่บอกต้องเข้าใจเขาไหมต้องมี ต้องยอมรับไหมผมไม่รู้ได้ว่าหรือว่าโอเคเรายอมรับบนฐานเสรีภาพจบโอเคไม่ต้องไปถึเสรีภาพจบเราเข้าใจในในภาษาเดิมของเราได้ไหมว่ามันเป็นเสรีภาพหรือว่าไม่ได้มันต้องเป็นไอดีนิตี้เขาต้องแสดงออกได้มากมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นผู้ชายคงแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรคือไม่ก็ไม่แตตัวเองก็มัลติเพล่ด้วยนะมัลติเพลด้วยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยวก็ LGBTQ ก็ผิดนะ มันต้องมีต่อไปอีกนะอ่าอะไรเงี้ยใ่หเอตามไม่ทันตามไม่ทันในความผิดของเราป่ะคือถ้าเรายืนแค่ว่าให้มันเป็นเสรีภาพอยู่จะเรียกตัวเองยังไงโอเคแต่บางเรื่องมันจะไปมันจะไปสู่ไอ้นี่ไงพี่มันยังยากอยู่ตรงเวลามันนําไปสู่การปฏิบัติเช่นบางโรงเรียนน่าสนใจบางโรงเรียนเขาขยับจริงใช่ไหมฮะเช่นเขายอมรับไปถึงขั้นมีงมีห้องน้ํามีห้องน้ํา LGBTQ ใช่ไหมครับ คำถามคือถ้ามีห้องน้ํา LGBTQ แล้วถ้าคนมีสักสิบแปดเพศอย่างเงี้ยสิบแปดเพศจะอยู่ใน LGBTQ หรือสรุปก็ทุบแม่งเลยตั้งแต่แรกก็คือทุกคนแม่งเข้าห้องน้ําเดียวกันหมดอ่ะก็คือไม่ต้องมีว่าสิบแปดเพศมีสิบแปดห้องน้ําถูกไหมฮะก็คือถ้างั้นก็ back to b a s i c เลยคือเขาลบตัวเอง <S 2> <S 2> <S เขาลบคนอื่นมึงจะเป็นยังไงมึงต้องอยู่ในห้องน้ําเดียวกันให้ได้อันนี้ก็โดนอีกใช่ป่ะโดนอีกอันนี้โดนอีก เป็นเรื่องก็ต้องเหมาสมเอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่รู้เรื่องประเด็นคือมันเป็นเบสิคคำถามว่าเมื่อนําไปสู่การปฏิบัติโอเคสมรสเท่าเทียมมันง่ายใช่ไหมเพราะก็คือคุณจะสมรสกันคุณจะอยู่เพศไหนใช่ไหมครับแต่คําถามเมื่อไปถึงประเด็นเรื่องห้องน้ําเอาไงเออมันจะมันจะซับซ้อนขึ้นใช่ไหมอคือมันมีบางเรื่องที่ a c h i e v e แต่บางเรื่องน่าสนใจซึ่งยังเราคุยกันเราคุยกันแม่นถึงตรงไหนใช่ไหมครับ ช่ไหมโอเคผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเองผิดนะหรือว่าผมถูกประเด็นคือเมื่อไปถึงประเด็น practical จะเป็นยังไงใช่ไหมครับ <Okay. S 1> LGBTQ ทั้งหมดเข้าห้องน้ําแค่นี้เหรอแล้วก็มาตายเป็เอ้าผู้ชายทาไมมีห้องน้ําเยอะกว่า LGBTQ ล่ะเอ้ยผู้หญิง <Okay. S 1> อ๋อแล้วยังมีอาจารย์อีกห้องน้ําอาจารย์อีกเหรอใช่ไหมเสลบมึงเข้าห้องน้ําเดียวกันให้หมดได้ไหมอันเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ําเดียวกันโดยการกดทับ i d e n นิตีนะคือทุกคนแม่งเลสเ e กอี d e นิตี้ของทุกคนแล้วไม่ละเมิดกันเลยได้ไหมอยู่ในห้องน้ําเดียวกันหมดได้ไหม